ในก็มีในแล้วในพามาดูพริกแอฟริกันที่มันเป็นยังไงนี่มาดูนี่พริกแอฟริกันนะคะทุกคนขานี่อุ๊ยมันน่าทานมันเผ็ดไหมเผ็ดมากเลยเหรอไม่มากลองสิอุ๊ยไม่เอาไม่กล้าลองว่ามันต้องลองใช่ไหมฮะต้องลองมันต้องลองใช่ไหมท่านผู้ชมมันต้องลองป้าคุณป้าจะให้คุณลองสิlooks like something I know but ถ้าสมอเอาอีกกินอีกสิดีเอ๊ะแต่ that better here กระซ้อมอ่ะ try to eat เลย try to eat เลยอีกเลยมันขมดีใจท่านผู้ชมยินดีต้อนรับกับสุสานวิสัยอีกแล้วจ้าเป็นจะได้น้องพี่น้องสบายดีกันอยู่หรือเปล่าหวังว่าคงจะปลอดภัยสบายจากโรคภัยพี่น้องจ้าวันนี้พามาเที่ยวสวนไทยในเบลเยียมอีกสวนหนึ่งเป็นสวนของป้าอิ่มพี่น้องมีผักเยอะแยะมากมายผักกุ้ยช่ายนี่ดอกกุ้ยช่ายพี่น้องจ้ามาฝากกันวันนี้จะมาเก็บมะระและมาเก็บพริกแอฟริกาแล้วก็มาเก็บข้าวโพดจะเป็นอย่างไรไปชมกันในคลิปอาจจะยาวหน่อยเด้อพี่น้องด้วยความคิดถึงจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่อีสานวิซ่าวันนี้คุณป้าคุณนะคะคุณป้าอิ่มนะคะค่ะจะคุณหน้าคุณตาก่อนที่แกขายอะไรนะขายขนมชั้นแต่ว่าคุณป้าวันนี้คุณป้าจะพามาเก็บอะไรคะนี่ค่ะคุณป้าสวยงามอลามชามอลองช่องมากเดี๋ยวตามกันไปดูว่าคุณป้าเป็นยังไงไปโฟลโลมีนะคะคุณป้าหาอันนี้คุณป้าปลูกอะไรบ้างคะเนี่ยดูสิผักชีค่ะอันนี้ก็คือผักชีใช่ไหมฮะผักชีค่ะปลูกไว้กินเองวี่ปลูกไว้กินเองแล้วปลูกไว้ขายเนี่ยปลูกไว้กินเองถ้าเหลือก็ขายค่ะถ้าเหลือก็ขายนะคะถ้ามีคนมาขอก็ให้ก็ให้นะคะเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้อันนี้ก็มีดอกทานตะวันสวยสวยนะคะนี่นะคะดอกทานตะวันค่ะดอกทานตะวันบ้านคุณป้านะคะท่านผู้ชมค่ะไม่ยอมหากล้องเลยทานตะวันไม่ยอมหันมาหากล้องเลยกล้องดอกทานตะวันสวยสวยทุกคนพี่น้องจ๋านะเดี๋ยวเดินไปดูจากต้นสายปลายอันนี้คือต้นอะไรอันนี้ฟักแมวค่ะฟักแมวมีลูกยังมีลูกยังมีลูกอยู่ฝั่งนู้นมีลูกไปเราไปเดินตรงที่ดูที่มันมีลูกดีกว่าเนาะไปดูที่มันมีลูกท่านผู้ชมค่ะนี่ตรงนู้นนี่มันไม่คุณมันจะรอดมันจะมีชีวิตรอดอยู่ไหมคะคุณป้ารอดค่ะหน้าหนาวดูแลดีๆอันนี้ก็อันนี้ต้นอะไรอันนี้สาวรสอันนี้สาวรสอ๋อสาวรสมันถ้าเอาไว้ในแซมมันอาจจะเป็นลูกได้นะคะค่ะค่ะค่ะสาวรสไปทางนี้ไปทางนู้นต่ออะไรคุณป้าไปเรื่อยๆค่ะคุณป้าคุณป้าหิ้วต้นอันนี้นี่ต้นอะไรเนี่ยอันนั้นเนี่ยนะแก่นตะวันอ๋ออันนี้แก่นตะวันที่คุณเจ้กัลยาที่ดูดอกไม้สวยสวยคุณป้าเดินเข้าไปสิดอกดาวเรืองนะคะนี่จ้ะอันนี้ดาวเรืองอันนี้ดาวเรืองสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยอันนี้แก่นอันนี้ดอกทานตะวันไหนแก่นทานตะวันที่คุณป้าว่าแก่นตะวันน่ะอันนี้เหรอฮะเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเหยียบป้าก็ปลูกผักอะไรอันนั้นแก่นตะวันแก่นตะวันนะท่านผู้ชมปลูกผักไหนแกคุณป้าก็จะพามาดูอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้คุณป้าคุณป้าต้นอะไรคะต้นอารมณ์ดียังไม่ไปอีกเหรอคะคุณป้าขามันอยู่หนาวได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมอยู่ถึงแค่เดือนใช่ไหมคะกำลังออกอู้ทำไมต้นใหญ่จังเลยไหนดอกมันนี่ไงเนี่ยดอกมันเนี่ยกำลังมีดอกเห็นป่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่นี่แหละอุ้ยอันนี้อารมณ์ดีมากถ้าดอกตรงนี้นะคุณป้ามาทุกทีคุณป้าก็ต้องชิมโชว์ไม่ใช่เหรอคะเดินผ่านมาก็เด็ดก็ชิมนะคะก็ชิมก็อารมณ์ดีนิดนึงนะคะคุณป้าค่ะที่นี่ปลูกไม่ผิดกฎหมายเนาะดีจะให้ปลูกต้นนี่ต้นใหญ่มากทุกคนดูสิพี่น้องป้าก็ต้นใหญ่แท้ถ้าอย่างนี้คงอารมณ์ดีทั้งวันนะคุณป้าค่ะหวานใช่ไหมฮะลองชิมดิพี่น้องถ้าเป็นแบบนี้ก็คืออารมณ์ดีทั้งวันนะจ๊ะท่านผู้ชมจ๋าจริงหวานกินแล้วกินเลยใช่ไหมคะกินเลยมันจะทำให้สมองเราอะโปร่งใสใช่ไหมคะมันคล้ายกับแบบว่าถ้าหากว่าสมมติว่าเราเป็นคนหลงลืมอะใช่ไหมถ้ากินอันนี้น่ะสมองเรามันจะคืนความจำดีความจำจะคืนมาอันนี้ก็
อันนี้บัวหิมะค่ะบัวหิมะมันโดนแดดมันก็งองๆไปหน่อยแต่ว่ามันไม่ตายนะฮะไม่ตายมันก็แค่งอๆนะคะนั่นแหละงอรับแดดงอรับแดดใช่ๆมันไม่ค่อยได้เจอแดดเท่าไหร่เพราะต้นชาในวันเพิ่งเอาออกนะคะไหนว่าต้นฝักแมวเป็นลูกอยู่ตรงไหนมาตรงนี้แม่ลูกมันเยอะไปได้นี่อะไรนะตะไคร้ทุกคนพี่น้องตะไคร้กับปูไปตะนี่อันนี้ดอกดาวกระจายอันนี้ดอกดาวกระจายบ้านคุณป้านะคะไหนฝักแมวออกลูกตรงไหนหนอออกไม่เยอะป้าเดินอ้อมทั่วบ้านเลยค่ะอันนี้กระถิ่นนี่น่ะกระถิ่นนี่น่ะอันนี้ใช่ๆนี่กระถินทุกคนนี่กระถินทำไมต้นเป็นสีแดงแบบนี้เนาะมันอย่างว่าอากาศที่นี่มันเย็นมาเลยเป็นต้นแดงเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็กระถินอันโอ้ยต้นพริกอะไรแบนแบบนี้น่ะพริกใหญ่ไงใช่ไหมคะเนี่ยดูกระถินงามเนาะเอาเข้าไปในแชร์เลยนะคะหน้าหนาวเนี่ยนี่ผักบุ้งผักบุ้งจะโอ้ผักบุ้งก็รอดอันนี้เบลเยียมนะคะท่านผู้ชมดูกล้วยต้นนี้เด็กกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าใช่ไหมฮะเลิศมากเลยไปซื้อมาปลูกนะฮะคุณป้าก็จะชอบปลูกอะไรนะชอบปลูกอะไรนะต้นอะไรนะผักกันนะใบโบกนู่นดูสิดอกอันเนี้ยดอกอันเนี้ยบ้านเราอ่ะใช่ไหมดอกอะไรสวยๆเนาะเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้ที่นี่เนี่ยหนูอยากให้ดูดอกอะไรนะใบโบกเนี่ยเวียมไหนล่ะนางงามบิมคัมเฮียพลีสใบบัวบกให้นางงามชิมดูสิเขาเป็นยังไง you can go there บิมสวัสดีก่อนสวัสดีครับอาเทสิอร่อยไหมใบบกกูดพอเด็กกระซนเด็กกระซนพอจะเอตะดูความยาวของมันเด็ดเดี๋ยวก่อนนะจะให้ดูมันมอเอาอีกนางบอกว่าชอบเอาอีกความยาวความงาม I try to it looks like something I know but ถ้าชะมอสิถ้าชะมอเอาอีกกินอีกสิดีเอ๊ะแต่ that bad that here กระซน try to eat เลย eat เลยมันขมมันดีสำหรับสุขภาพใช่มั้ยแต่ว่ามันดีป่ะเราไปดูฝักแมวตรงไหนคุณป้ามันมีอยู่ 2-3 ลูกเองไม่มีเช็คหรอเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้บุกจากหลังบ้านมาถึงหน้าบ้านมีต้นกล้วยนะคะนี่ก็คือฝักแมวนี่ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่ลูกนี่มีลูกนึงเดี๋ยวก่อนนะมันค้างอยู่นะป้าเอาค้างไปอย่างนี้ใช่ไหมฮะหรือมันค้างเองค้างเองอันไหนอีกลูกนึงนั่นอีกลูกนึงอุ้ยนี่ไงลูกเบลอเลยนั่นอีกลูกนึงฟักแมวหรือว่ามันมีภาษาอื่นไหมไม่มีใช่ไหมมาระหวานใช่ไหมฮะติดอยู่สองลูกนะฮะสองลูกเราก็เลิศแล้วมันถ้าใส่ปุ๋ยเยอะมันก็น่าจะมีปุ๋ยอีกไปเราไปดูข้างในกันเถอะค่ะคุณป้าขาไปอันนี้ดูสิป่าบ้านแกก็จะรกเป็นป่ากล้วยแล้วนะคะเหมือนบ้านเราเลยเบลเยียมเราไปเดินดูในแซนนี้คุณป้าแบบว่าวันนี้มีเวลาว่างนะคะก็เลยแบบว่าพาน้องๆมาเดินดูในแซว่ามีอะไรอัปเดตไหมอุ้ยมีถั่วคุณป้ามีถั่วลิสงเหรอมีถั่วลิสงเนี่ยค่ะมีถั่วลิสงสงด้วยนะคะมันเป็นลูกยังเป็นแล้วค่ะเอาเดี๋ยวบ้านไม่ได้ให้แม่หนูถือไม่ให้หนูถือคุยดูมั้ยลองคุยดูสิถั่วลิสงนี่มีต้นขาอันนี้อะไรคะบอนมันมีดอกด้วยบอนมีดอกไหนเป็นดอกยังไงบอนจืดนี่ไงอ๋อมันเป็นดอกไม่เคยคิดว่าเขาจะมีดอกนะเขามีดอกอันนี้ก็ต้นแล้วก็อันอะไรอ่ะต้นมะกรูดอันนี้ต้นขิงต้นขิงไปกินกับส้มตำสมัยเป็นเด็กเด้อเคยกินอยู่อันนี้ใบชะพูใบชะพูนะอุ้ยไม่ต้องซื้อเขาแล้วอันนี้ใบชะพูอันนี้มะกรูดนะฮะอันนี้ต้นไผ่เนี่ยมีดอกด้วยต้นอะไรฮะนี่ไงต้นไผ่ว่านไผ่ใช่ไหมคะว่านไผ่หรือว่านไฟอ่ะว่านไฟที่ไล่ผีปอบใช่ไหมฮะมีดอกด้วยทุกคนเบลเยียมด้วยจ้าพี่น้องแล้วก็นี่ก็คือตะไคร้ตะไคร้ดูสิอะไรนะมันเกิดขึ้นเต็มเลยใบบุกเนี่ยใบบุกค่ะคุณป้าก็ไปขยายพันธุ์ใช่ไหมฮะนี่ดอกขาดอกขาใช่ไหมครับอุ้มเคยเห็นแต่สมัยเป็นเด็กเด้อขาออกดอกแสดงว่าจะร่ำจะรวยแล้วนะคนเราเนี่ยทุกเอาไหนลองจ้ำดูสิมันจะได้กินหรือเปล่าวันนี้ได้สิ
มันจะมีให้เราได้จ้ำหรือเปล่ามีใช่ไหมลองแล้วใช่ไหมฮะลองแล้วไปคุยแล้วคุยแล้วใช่ไหมฮะเนี่ยจ้ำไปเลยมันจะแสดงว่าคุณป้าลอยมาขุดไว้แล้วนะเนี่ยคิดว่ามาขุดแล้วขุดแล้วเห็นลูกเห็นเม็ดเขาแล้วเห็นเม็ดเขาแล้วนะคะก็เลยเอาดินกบต่อเนี่ยเดี๋ยวกันนะอุ้ยเม็ดน้อยจ้ะโอ้ยมันคือพื้นแค่นี้เองเหรอคุณป้ามันจะหนาวแล้วไงอ๋อมันโอ้นี่ไงโอ้นี่ไงทุกคนเนี่ยนี่เม็ดถั่วโอ้นี่ไงจ้ะทุกคนถั่วลิสงค่ะนะเออก็ได้ก็เลิศอยู่นะมีอีกเนี่ยมันเป็นเถาไปใช่ไหมใช่นี่ไงอุ้ยเลิศนี่แล้วก็มันแก่หรือยังยังไม่แก่ยังไม่แก่ยังไม่แก่เนี่ยทุกคนเราก็จะฝังไว้ก่อนไว้คืนนะคะโอเคเห็นแค่นี้ก็ได้เป็นบุญตาแล้วล่ะค่ะฝังไว้คืนนะคุณป้าค่ะเอาฝังลงไปเขาก็แก่เขาก็แก่นะคะเดี๋ยวถ้างั้นเราถอยออกมาข้างนอกเพราะว่าฉันร้อนค่ะเนี่ยผักนะคะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ของวันนี้ก็คือคุณป้าจะพาไปดูอะไรนะคะอันนี้ก็คืออันนี้มันออกดอกแล้วนะคะกุ้ยช่ายไปทำขนมกุ้ยช่ายใช่ไหมคะค่ะอันนี้ก็ต้นกล้วยของคุณป้าก็มีเยอะแยะมากมายนะคะคุณป้าก็เอาไปขายบ้างปลูกไว้เพื่อความสุขบ้างนะคะนี่เรามาดูตรงนี้กันนะคะท่านผู้ชมในแซนี้นะคะอันนี้บอนจืดนะคะแกงอร่อยมากใช่ไหมคะเนี่ยคุณป้าคุณป้าจะทำยังไงคะโอ้นี่ไงเป็นลูกนี่ทุกคนดูสินี่เป็นลูกเลยมะระค่ะอะไรครับคุณป้าคะนี่ไงโอ้ยดูสิทุกคนเหลืองแล้วนะดูดีนี่บุกไว้เราต้องคมงมหานะคะนี่เต็มไปหมดเลยนี่โอ้เต็มไปหมดเลยทุกคนนี่สีขาวก็มีสีเขียวก็มีลูกตาน่าเกลียดน่ากลัวจังเลยเนาะเนาะลูกน่าเกลียดน่ากลัวแปลกค่ะนะคะท่านผู้ชมยอดเยอะคุณป้ามีลูกฟักด้วยหรอมีลูกนึงโอ้นี่ไงคุณป้าลูกฟักจะกินหมดหรือเปล่าคะเนี่ยจะทำขนมหรือยังไงเยอะนี่อู้นี่ไงเยอะทุกคนนี่จ้าอุ้ยเลิศสุดเลยหมดละมั้งยังตรงเนี้ยมันห้อยอยู่ข้างในเนี่ยห้อยอยู่ข้างล่างนี่ไงข้างล่างเต็มไปหมดเลยเนี่ยใช่อู้ว่ามันสุกจนมันบานหมดแล้วนะคุณป้าขาก็ไม่ได้มีเวลาเก็บมันนี่ไงอู้ลูกไปเลิศเลยนี่ใช่มันห้อยอยู่แถวเนี้ยนี่เห็นไหมใช่ใช่แต่เส้นนี่ลูกเบลเลยทุกคนจ๋าลูกใหญ่ลำบึกนี่กำลังออกเห็นไหมนี่นี่กำลังออกเหมือนจระเข้เลยเนาะเหมือนจระเข้เลยใช่เนาะเหมือนจระเข้เลยดูสิกำลังออกแต่ว่าในแซนี่มันอบอ้าวร้อนมากไม่น่ามาถึงได้มันอบมันก็เลยมันถึงได้สวยเนาะถึงได้สวยโอ้ดูลูกพริกสิทำไมลูกพริกนี่คุณป้าดูทำไมลูกพริกใหญ่จังเลยโอ้ดูสิเต็มไปหมดเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาบอกมาละเด้อก็เรียกมาละอะไรมาละขี้นกเหรอคะมาละขี้นกกันแหละทำไมมันใหญ่จังเลยอยู่ที่นี่มันใหญ่อยู่โอ้ใช่ไหมมันได้ดินได้อะไรดีใช่ไหมคะมาละไปคุณป้าเข้าไปข้างในไปถอนออกมาให้หนูดูดิมันมีกี่อะไรยังไงเข้าไปข้างในเดี๋ยวหนูจะดูตรงนี้ข้างในต้องถอดงอกซะละมั้งเอานั่งลงค่ะคุณป้าขานั่งลงหันหน้าไปทางนี้ดึงออกมาเลยมันอยู่ตรงไหนมั่งนี่ค่ะท่านผู้ชมโอ้นี่ดูลูกป๊อดคุณป้าทำไมลูกใหญ่จังเลยนะเดี๋ยวหนูถอยมาไกลๆก่อนป้าจะได้เห็นนี่ค่ะเอาเลยค่ะคุณป้าขาจัดใส่กระมังกระถางกระถุงนี่ค่ะนี่ทุกคนนี่มันห้อยองตองเองแต่งอยู่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคุณป้าก็เก็บไปนะคะนี่ห้อยอยู่นี่ห้อยก็มีอยู่นะคะนี่ค่ะเนี่ยสวยมากเลยนะทุกคนเออทำไมเป็นสีแบบนี้น่ะสีขาวนี่สีขาวเนาะทำไมมันขาวแบบนี้มันอยู่ในร่มมั้งใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวหนูขอดูตะกร้าหน่อยค่ะคุณป้าขาคุณป้าเก็บมาเลยค่ะเก็บออกมาเลยค่ะนี่นะท่านผู้ชมค่ะนี่ค่ะอุ้ยเลิศมากทำไมลูกใหญ่อย่างนี้ทั้งลูกขาวลูกแดงค่ะไหนทั้งลูกขาวลูกเหลืองลูกขาวลูกเหลือง
ป๊าดสวยมากเลยทุกคนนี่เดี๋ยวดูพริกมีพริกอันนี้พริกอะไรหนูว่าจะถามอยู่ไหนเก็บมะระมาให้หมดสิเก็บมะระให้หมดพริกแอฟริกาเก็บมะระออกมาให้หมดค่ะคุณป้าขาเอาเก็บออกมาให้หมดค่ะนี่ค่ะเก็บมาให้หมดค่ะดึงออกมาให้หมดเอาไว้ทำพันปีหน้าเหลืองๆนี่นะเหลืองๆใช่ไหมคะมันกินไม่ได้แล้วใช่ไหมคะมันลูกกินมันกินมันก็ไม่อร่อยแล้วนะลูกมันจะแดงๆเม็ดมันจะแดงๆแล้วเนาะนี่นี่นี่โอ้นี่ค่ะนี่ค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะโอ้สวยสวยมากเลยน่ะไหนคุณป้าอันนี้ต้นอะไรข้างล่างนู่นน่ะอันนี้ต้นคูนต้นคูนอ่ะต้นคูนฮะต้นคูนที่เขากินกับต้มตำอ่ะโอ้มันคันไม่คันเนาะไม่คันหรอกคูนไม่คันนี่นี่พริกจะอู้พี่น้องเบื้องต้นหน่อยพริกปาจิโถปุโตปุตังกะละมังถังแตกมีแมงแคงด้วยนะนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี่พริกดูพริกจ้ะนี่พริกจะป้าเด็กอยากจะนำเสนอพริกนะคะพริกแอฟริกานะจ๊ะทุกคนใครเคยเห็นบ้างไปเอาพันธุ์มาจากไหนครับคุณป้าขาซื้อมาจากไหนนะไม่รู้ก็ซื้อเห็นใช่ไหมเห็นแล้วก็ซื้อเห็นแล้วก็ซื้อในงานที่เมืองกัตเตอรีนะเขาจะมีทุกพันธุ์เลยนะมีทุกพันธุ์เลยอยากได้พันธุ์ไหนปะเราถอยกันเถอะเราไม่ไหวแล้วร้อนมาไงท่านผู้ชมเดินตามหนูมานะคะคุณป้าขาจ้ะเดี๋ยวเราเดินไปรอบๆอันนี้ผักขึ้นช่ายไทยขึ้นชายไทยใช่ไหมฮะขึ้นชายไทยค่ะข้างล่างมันเย็นดีเนาะแต่ข้างบนมันเย็นข้างล่างมันเย็นผักมันถึงในงามไงใช่ไหมคะแต่ข้างบนมันร้อนก็ไม่ค่อยจะมีลูกเนาะโอ้ดูสิผักบุ้งค่ะผักบุ้งก็มีต้นกล้วยก็มีต้นกล้วยก็มีทุกคนขาในแกก็ปลูกอย่างนี้แหละนะคะอุ้ยดูสิทุกคนอ่ะป้าคุณป้าได้เต็มที่เลยนะคะเดี๋ยวคุณป้ายกขึ้นเดี๋ยวหนูถ่ายรูปค่ะนี่นะคะคุณป้าขาคุณป้ายกไม่ไหวแล้วนะคะเพราะว่ามันหนักมากไปออกมาเดี๋ยวมันร้อนค่ะนะลูกสวยมากว่าข้างในก็มีไหนแล้วไหนพามาดูพริกแอฟริกันที่มันเป็นยังไงนี่มาดูนี่พริกแอฟริกันนะคะทุกคนขานี่อุ๊ยมันน่าทานมันเผ็ดไหมเผ็ดมากเลยเหรอไม่มากลองสิอุ๊ยไม่เอาไม่กล้าลองว่ามันต้องลองใช่ไหมฮะต้องลองมันต้องลองใช่ไหมท่านผู้ชมมันต้องลองเดี๋ยวนะดูป้าคุณป้าจะให้คุณลองสิเผ็ดไหมไม่เผ็ดเท่าไหร่นะก็มีกลิ่นพริกเนาะไม่กลิ่นพริกคุณป้ามีกลิ่นพริกแต่เรากินไม่ถึงเม็ดมันมั้งมันเลยไม่เผ็ดมันอ่อนมันยังอ่อนอยู่ต้องไปทำน้ำพริกก็อร่อยนะตำน้ำพริกน้ำพริกอะไรนั้นน้ำพริกอ่องเนาะตำน้ำพริกไอ้เนี่ยน้ำพริกปลาทูนี่แหละเผ็ดนี่ค่ะเราไปเก็บกันมาได้แล้วนะคะนี่ก็คือมะระที่คุณป้าเก็บมานะคะอ่ะเดี๋ยวยังไงหนูจะช่วยคุณป้าถือแล้วเดี๋ยวเดินลอบไปฝั่งนู้นหนูเห็นกระโพดคุณป้าอุ๊ยมันกินได้หรือยังคะคุณป้าคะได้แล้วนะคิดว่ากินได้แล้วนะไหนๆลองเก็บมาให้เซิร์ฟๆสักลูก2ลูกสิดูลูกอันนี้อันนี้ลูกทงเทงค่ะเอ้าลูกทงเทงตายหนูกินพริกทำไมแล้วเผ็ดจังเลยน่ะมันเริ่มแสบคอมันเริ่มแสบคอใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยนี่ค่ะกำลังข้าวโพดข้าวเหนียวได้หรือยังข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ไงคะคุณป้านี่มันสุกแล้วมั้งคะนี่มันยังมันแก่นี่มีเม็ดแล้วมีเม็ดได้หรือยังต้มได้แล้วนี่ต้มได้แล้วหักมันเลยค่ะต้มได้แล้วมันเป็นไอ้นี่มันเป็นข้าวโพดไอ้นี่ข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวนะคะข้าวโพดข้าวเหนียวนี่ทุกคนนี่ได้แล้วนะคะทุกคนขาต้มได้แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะฝักจะได้ขนาดเนี้ยไม่โตฝันนี้หรอกไม่โตกว่านี้แล้วนะคะโอ้เลิศเลิศนะคะโอเคเลิศหรูอลังการเนี่ยค่ะโอ้คุณป้าอ่ะ2หน่วยก็พอให้คุณป้ากินกับลูกกับสามีนะคะให้หนู2หน่วยก็พอเดี๋ยวหนูนะฮะค่ะนะคะอันนี้หนูไม่เอาหมดนะใช่มั้ยคะแล้วมีอะไรอีกคะคุณป้าก่อนนะคุณป้ามันเก็บเหลือเกินอุ๊ยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็เอาสวนพริกอยู่ข้างในสวนพริกอยู่ข้างในเราไปดูไหมหรือว่ายังไงไปเราเดินไปเดี๋ยวหนูหิ้วเองโอเคมาไปอู้ดูดอกไม้บ้านป้าแกเต็มไปหมดแล้วนะทุกคนนะเนี่ยอุ้ยลูกพริกไทยหรือพริกฝรั่งพริกไทยแล้วทำไมมันลูกใหญ่จังเลยโอ้ยปีนี้มันน้อยนะนี่ธรรมดาเนี่ยมันเยอะกว่านี้นี่เห็นไหมธรรมดาเนี่ยเป็นปลูกแค่ปลูกทิ้งๆไว้น่ะเนาะทุกคนจ๋านะพอได้กินปีนี้ก็พอได้กินนะคะต้น
แล้วดูกระโพดที่เนี่ยสูงโอ้ยมันมีกี่ลูกน่ะดูสิ1 2เดี๋ยว1 2 1ลูก2ลูก3ลูก4ลูกต้นนึงมี4ลูกนะทุกคนนะเนี่ยเต็มไปหมดเลย4ฝักเรียกผิดขอใครเนี่ยคุณป้านี่แอปเปิ้ลโอ้ยแอปเปิ้ลเอาไม่ถึงกับคุณป้าหาไม่เป็นไรนี่ไงนี่ไงคุณป้าจะเก็บแอปเปิ้ลให้นะคะโอ้จะได้หรือเปล่าเอาลากลงมาเอาลากช่วยกันลากช่วยกันดึงเอา1 2 3ดึงขยุมลงมาได้แล้วค่ะคุณป้าค่ะได้แล้วค่ะนี่ก็คือแอปเปิ้ลเอาล่วงซะละต้องรีบเก็บนะครับไม่งั้นมันล่วงหมดได้ไหมได้อ่ะนั่นไงอยู่ใกล้ๆมือนั่นน่ะอ่ะพอแล้วคุณป้าขาเอามาใส่ตะกร้าน้อยหนูเนี่ยกิ้งไปกิ้งมาทุกคนขาไปกิ้งมาอ่ะไปอ่ะจะอยู่ให้เราไหมเต็มที่เลยไปแล้วเราเข้าไปข้างในกันโอ้ว่ามันจะอยู่อยู่นะคะนี่รสสูตรนี่มันแอปเปิ้ลคุณป้าไม่กินเลยเหรอครับปล่อยให้มันร่วงขนาดนี้มันเสียไงมันร่วงมันเองมันร่วงของมันเองนะคะอันนี้ต้นอะไรก็ไม่รู้อันนั้นมันต้นอะไรไม่รู้เห็นกัลยาณ์บอกว่ากินไม่ได้อันนี้ต้นมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อหนูก็ปลูกไว้ค่ะหลังบ้านจะได้เก็บแล้วได้เก็บไปเหรอยังแต่ของเจ๊กัลยาณ์ได้เก็บแล้วแต่ว่าที่เรามาดูอะไรลูกแพรไม่เป็นตกไม่ติดเลยเนาะหมดแล้วร่วงหมดแล้วใช่ไหมอู้อันนี้ก็คือ Brussels sprouts นะคะอันนี้ก็คืออะไรนะกะหล่ำดาวเดี๋ยวคุณป้าเพิ่งเดินใจเย็นๆค่ะคุณป้าคะนี่คือกะหล่ำดาวนะทุกคนเก็บไปแล้วหรือเปล่าคะคุณป้าคะเก็บไว้ยังไม่โตเขายังไม่แก่ยังไม่แก่อันนี้ก็เพ็กนี่กะหล่ำดาวทุกคนขาเคยเห็นไหมกะหล่ำที่เป็นลูกเล็กๆอันนี้ก็คือพริกของคุณป้านะคะนี่ค่ะอุ้ยสวยเนี่ยคุณพี่คุณป้าสวยๆมากเลยน่ะพริกเนี่ยปลูกอย่างธรรมชาติไม่มียาไม่มียาไม่มีสารไม่มีสารพิษสารนู่นสารนี่สารนั่นเนาะแต่มันก็สวยอันนั้นก็เป็นกระเพราแมงลักหัวละพาอะไรก็ว่ากันไปหัวละพาใช่ไหมคะมะองุ่นเป็นลูกหรือเปล่าฝั่งนู้นไม่เป็นแล้วมันนี่หมดแล้วไม่เป็นเลยเหรอฮะมันเน่ามันแดดเยอะมันฝนเยอะฝนมันเยอะแล้วใครมาสลัดใบอันนี้ออกป้านี่แหละเมื่อวานใช่ไหมคะนี่ค่ะนะฮะคุณป้าไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็สวัสดีนะคะคุณป้าขาเอาละค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านสวัสดีค่ะพริกงามๆเนาะเอาละค่ะคุณป้าวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณป้าอิ่มมากนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็จะไปกินมะระให้เต็มที่นะเพราะว่ามะระต้มหมูแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็แอปเปิ้ลพริกก็มีเยอะแยะกินไปแล้วลูกนึงก็พอแล้วราคานะทุกคนค่ะกดไลค์กดติดตามถ้าชอบนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะคุณป้าขาบ๊ายบายจุ๊บ